เป็นตัวแทนของสมาชิกฝ่ายผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติทั้งเจ็ดคนว่าผมไม่เห็นด้วยในหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ด้วยหลักการและเหตุผลที่ได้เสนอมานั้นมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายให้ให้เหตุผลให้กับพวกเราแล้วแต่ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทย ที่นับถือศาสนาอิชลามที่ได้รับคุ้มครองตามมาตรา31ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักรา 2, ช2560ฉบับนี้ว่าประชาชนบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาย่ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาฉะนั้นผมคิดว่าร่างการแก้ไขพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศฉบับนี้ จะไปกระทบกับหลักการความเชื่อที่ได้รับคุ้มครองตามรัฐมน,นูญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผมมาที่สภาผูแ้แทนราษฎรที่นับถือและมีความเชื่อในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นเราเชื่อว่าชีวิตเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺสุภา,าตาลาเราจะต้องกลับไปสู่การสอบสวนของพระองค์อัลลอฮฺสุภา,าตาลา และทุกครั้งที่เรามาพิปรายในสภาสงเกียติแห่งนี้เราพยายามตระหนักเสมอว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประชาชาติของมุสลิมทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้รับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่พวกเราได้ตราข,ขึ้นมาท่านประธานที่เคารพผมคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจที่มีเพื่อนสมาชิกอันสงเกียติในสภาหแห่งนี้ ได้พูดถึงความเชื่อว่าเรามีลัฐิความเชื่อและหมายที่คำกรุก็อยากเรียนผ่านเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกที่เคารพว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เรามีคุ้มรเรามีการคุ้มครองความเชื่อในการนับถือศาสนาเรามีศิลธรรมอันดี ในการเป็นกรอบในการปฏิบัติของแต่ละาศาสนาแต่ละาศาสนิกฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรท่านนพดลปฐมมะว่าร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ไปแก้ไขกฎหมาย287ซึ่งเป็นการทำลายกำแพงที่จะป้องกันศินลธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนให้เกิดความ เป็นผลกระทบกับลูกหลานของเรามีเพื่อนสมาชิกบอกว่าท่านเป็นแม่เลี้ยงลูกสองคนผมก็เป็นพ่อที่เลี้ยงลูกมาสามคนแถมยังเลี้ยงหลานอีกเจ็ดคนผมใช้หลักการความเชื่อในหลักศาสนาอิสลามมาโดยตลอดศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามศาส,สนาความเชื่อของเราไม่ได้ห้าว่าเราจะต้องไม่พูดถึงเรื่องเพศศ,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 ศึกษาแต่บางเรื่อง การปล่อยอิสระเสรีให้มีการสามารถประกอบอาชีพที่ละเมิดสิ่งที่หวงห้ามที่ถูกกำหนดในพระมหาคัมภีร,รอักุรอานแล้วพวกผมทั้งเจคนก็ไม่สามารถที่จะรับหลักการในร่างาพระบัญญัติฉบับนี้เพื่อทำรงไว้ซึ่งความศิลธรรมอันดีของประชาชนของพี่น้องประชาชนด้วยและท่านประธานที่กรพครับกฎหมายฉบับนี้ ผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นความเห็นชอบในหลักการแล้วกฎหมายฉบับนี้จะต้องไปกระทบกับกฎหมายอีกหลายหลายฉบับหลายๆเรื่องที่ประเทศไทยเรายึดหลักที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของไทยซึ่งจะเป็นที่ที่ดีงามของเราอย่างเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงก็คือผมไม่อยากให้คนมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่จะมาหาความสุข สังเวยเรื่องการประเวณีต่างๆผมไม่เห็นด้วยวันนี้ผมกำลังมองกลับไปที่ประเทศที่ได้รับเสรีภาพอย่างประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอเมริกาที่เพื่อนสมาชิกชอบพูดถึงเรื่องความเสรีความความเท่าเทียมความเสรีภาพในช่วงกีฬาโอลิมปิกท่านรู้ไหมครับปัญหาาชญากรรมในประเทศฝรั่งเศสร,รุนแรงขนาดไหนมีการจี้ปล้นการตามกลางวันแสบ อันนี้ก็คือความมีเสรีภาพเกินไปฉะนั้นการปกครองก็ย่อมีกรอบต้องมีกฎหมายมาปกครองประเทศที่จะปกครองคนทั้งคน60สล้านคนได้ก็ต้องต้องมีกฎหมายและผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยยอมรับเรื่องสิทธิเซ็กเสรีผมเชื่อว่าหรือส่งเสริมให้มีการ แสดงออกเสรีทางทางเพศแต่ผมเห็นด้วยว่าเราควรจะมีการส่งเสริมการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์เราจะต้องมีบทมีหลักสูตรที่ชัดเจนมีเนื้อมีวิชาที่ส่งเสริมให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นเป็นที่เข้าใจอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยที่เราจะมาแก้เพื่อให้เกิดมีการเสรีในหลายๆเรื่องที่เพื่อนสมาชิกมีความห่วงใย และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากของประเทศไทยก็ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ที่จะไปทําลายศิลธรรมอันดีงามของของทุกศาสนานะครับผมอยากเห็นสภาอันทรงเกียติแห่งนี้ได้ตรากฎหมายที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศและเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยเราไม่ใช่ต้องการความเสรีทุกเรื่อง บางเรื่องเราจะต้องปกป้องก็ต้องปกป้องเราต้องยืนหยัดเราก็ต้องยืนหยัดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทบกับความรู้สึกที่ไม่ดีของพี่น้องบางกลุ่มก็ตามผมอยากเรียนผ่านท่านประธานที่ถึงเพื่อนสมาชิกที่เคารพว่าผมอยากวินวอนขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับในหลักการและเหตุผลของร่างพระบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้เพราะถ้าเราเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมธิการเข้าไปแล้วเราจะต้องไปแก้กฎหมายหลายหลายฉบับอย่างที่ผ่านมาในอดีตแค่ร่างสมรสเทเรียมนะครับเราก็ต้องแก้กฎหมายอีกหลายฉบับวันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากฝากท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกว่าผมและพรรคประชาชาติทั้งเจ็ดท่านไม่ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหมายฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ